students, how are you? I'm fine, thank you, and you? I'm fine, sit down please. Thank you, teacher. Good morning class and the students who are watching on the LTV now. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้อยู่ในคาบเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเรามาดูเนื้อหาในวันนี้กันค่ะ Today we will learn about have fun in the playground Okay, repeat after me have fun in the playground คราวนี้ลองอ่านเองทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทาง have fun in the playground Okay, everybody open your exercise bookเด็กๆให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนำใบงานแบบนี้ขึ้นมาเลยนำขึ้นมาสิโอเคหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย in English in English 79 โอเคพร้อมยังครับพร้อมยังนะต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมยังเอ่ยคราวนี้พร้อมแล้วอันนี้ก็คือใบความรู้นั่นเองใบความรู้ Have fun in the playground เรามาดูก่อนว่าคำศัพท์ที่เขามีมาให้มาดูพร้อมกันก่อนที่รูปภาพแรกรูปภาพแรกนี่เด็กคิดว่าเป็นคำว่าอะไรลูก Run. เป็นคำว่า Run เดี๋ยวเฉลยให้ดูทุกคำเลยคำแรกคือคำว่า run okay repeat after me run 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 okay what does it mean run wing okay เขียนคำแปลลงไปเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเขียนเลย run ก็คือคำก็คือแปลว่าอะไรลูกแปลว่า wing นั่นเองจดลงไปเลยที่ใบความรู้นะเราทำที่ใบความรู้ก่อนเขาจะมีคำว่าใบความรู้ข้างบนให้เด็กๆโอเคคราวนี้ดูคำต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทาง jump 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 โอเค what does it mean jump คืออะไรเอ่ยกระโดดโอเคโอเค next word ดูที่รูปภาพนี้แล้วดูที่คำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมคือคำว่า hop 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 what does it mean hop คือคำแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคิดว่าแปลว่าอะไรทั้งต้นทางและปลายทางรู้ไหมเอ่ยคือคำว่ากระโดดเช่นการแต่กระโดดในที่นี้ก็อาจจะเป็นกระโดดขาเดียวก็ได้เคยเล่นไหมเล่นกับเพื่อนๆกระโดดสองขาก็ได้แต่กระโดดในที่นี้จะเป็นกระโดดสั้นๆไม่ได้กระโดดเท่ากับคำว่า jump เป็น small jump แบบนี้ก็คือเป็นกระโดดนั่นเองให้เป็นที่รู้กันว่าคำนี้เนี่ยก็แปลว่ากระโดดเช่นกันแต่เราสามารถกระโดดขาเดียวได้นะแต่คำนี้ jump คำนี้ต้องกระโดดทั้งสองขานะโอเค have you finished yes okay คราวนี้มาดูคำต่อไปคำนี้บ้างคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
เอาเสียงว่าอะไรคำนี้ดูที่รูปภาพก่อนอ่ะเอาเสียง skip 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 โอเค what does it mean skip กระโดดข้ามนั่นเองโอเค next swim swim repeat after me swim group 6 swim 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 โอเค what does it mean swim ก็คือว่ายน้ำOkay, next word. Walk. 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 What does it mean, walk? Done. Very good. Okay, have you finished? Yes. Okay, next. มาดูที่คำแรกก่อนลูกคำแรกคือคำว่าอะไรคะ Dance. 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 Okay, dance. What does it mean, dance? Ten. Correct. Okay, next. Sit down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 . Okay, what does it mean sit down? คำนี้มีใครไม่รู้บ้างเอ่ยมีไหมมีใครไม่รู้ไหมคำนี้คำนี้เนี่ยเราได้ยินตั้งแต่สมัยไหนเลยตั้งแต่เราอยู่ป.1เลยบางคนก็อาจจะได้ยินตั้งแต่อยู่อนุบาลเลยก็ได้ Sit down คำนี้แปลว่านั่งลงOkay, and next word. Stand up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 . Okay, what does it mean stand up? ยืนขึ้น Okay, have you finished? Yes. Okay. Okay, next. Sing. 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 What does it mean sing? ร้องเพลง. Very good.สิ่งในที่นี้ก็คือร้องนั่นเองแต่ว่าในบริบทของคนเราเนี่ยเวลาที่จะใช้คําว่าสิ่งเราก็ต้องใช้คําว่าก็เราก็ต้องใช้ในบริบทที่ร้องเพลงโอเค next sket 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 what does it mean sket ก็คือเล่น sketOkay, have you finished? Yeah. Okay, and next,
คำนี้เด็กๆจะต้องจำได้แล้วคำนี้ใช่คือคำว่าปีนั่นเอง in English ก็คือคำว่า climb ก็คือปีนนั่นเองOkay, have you finished? Yes. เรามาทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบคำแรกที่เขาให้มาคือคำว่าอะไรลูก Run. 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 Okay, next. Jump. 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 เด็กๆต้องตั้งใจนะเพราะว่าเดี๋ยวดิเชอร์จะมีเกมมาให้เล่นเกมนี้เนี่ยต้องอาศัยความจำเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีที่จะออกมาเล่นเกมนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องตั้งใจอ่านออกเสียงคำศัพท์โอเค next hop 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 โอเค next คำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย skip skip โอเค next swimswim swim swim okay next walk 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 เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางหันไปบอกเพื่อนที่อยู่ทางซ้าย walk 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 หันไปบอกเพื่อนที่อยู่ทางขวา walk 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 โอเคหันกลับมาหาทีเชอร์ดูซิเมื่อสักครู่นี้ที่บอกเพื่อนไปมีเพื่อนที่ยังไม่ตื่นไหมมีไหมเอ่ยมีด้วยเหรอโอเคคราวนี้ดูคำต่อไปยังไม่หมดเท่านี้ dance 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 okay sit down sit down okay stand up stand up คราวนี้ดูคำนี้ให้ดีคำนี้เขาเขียนว่า stand up ใช่ไหมคะเวลาที่เด็กออกเสียงแต่ว่าถ้าเราอยากเรียนแบบให้เหมือนชาวต่างชาติเราดูซิว่าตัวนี้เขาลงท้ายด้วยตัวดีใช่ไหมลูกเราก็นำมาผสมกับคำนี้จะเป็น stand up แบบนี้เวลาเราพูดเร็วๆเราจะพูดเหมือนชาวต่างชาติมากขึ้นลองพร้อมกัน stand up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  โอเคแบบนี้เดี๋ยวเอาไว้เด็กๆโตไปเด็กๆจะลองผสมคำแบบนี้ได้ต่อไป sing sing singSing. Okay, next. Skate. Skate. Okay, next. Climb. 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 Okay, very good. คราวนี้เดี๋ยวดิฉันมีเกมให้เล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มเพื่อนต้นทางออกมาเด็กๆปลายทางดูนะลูกเดี๋ยวดิฉันจะสุ่มเพื่อนต้นทางออกมาแล้วดิฉันก็จะกระซิบบอกคำศัพท์แล้วให้เพื่อนต้นทางเนี่ยทำท่าทำท่าแล้วเพื่อนๆต้นทางที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยก็ต้องทายด้วยว่าคำที่เพื่อนท่าทางที่เพื่อนทำเนี่ยคือคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษโอเคไหนใครคิดว่าตัวเองจำได้ครบทุกคำเลยมีไหมไหนใครคิดว่าพอได้ยินดิเชอร์กระซิบแล้วตัวเองสามารถจำได้ทำท่าได้ครบทุกคำมีไหมเอ่ยมีหลายคนนะต้นทางโอเคเอาคนแรกเลยดีกว่าโอเคคนแรกได้แก่โอเคกำปั้น come here please เดี๋ยวเราจะคุยกัน2คนและเดี๋ยวจะที่ฉันจะนับ3 2 1 action แล้วกำปั้นก็จะทำท่าโอเคโอเคโอเค3 2 1 action ว้าถูกไหมเอ่ยกำปั้น correct คำนี้คือคำว่าRun ที่แปลว่าอะไรเอ่ย What does it mean? Wing โอเคคำต่อไปโอเค3 2 1 Action Jump โอเค very good ก็คือคำว่าอะไรลูกก็คือคำว่ากระโดดนั่นเองคำสุดท้ายโอเค3 2 1 Action คำนี้คือคำว่า hop ที่แปลว่าอะไรเอ่ยก
ระโดดขาเดียวโอเค very good อ่ะคราวนี้เดี๋ยวยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวมีคำต่อไปอีกอ่ะโอเค3 2 1 action swim คือคำว่าอะไรเอ่ยว่ายน้ำ swim what is mean swim ว่ายน้ำโอเคคำสุดท้ายสำหรับกำปั้นโอเค3 2 1 action walk คือคำว่า walk what is mean walk เดินโอเค very good clap your hands โอเค next โอเคก็ฟิลคัมเฮียร์Here, please. กาฟิลพร้อมไหมเอ่ยโอเคโอเคโอเค3 2 1 action คำนี้เพื่อนอาจจะเขินอายนิดหน่อยแต่คำนี้ที่เชื่อบอกคือคำว่าอะไรลูกกาฟิล dance ที่แปลว่าเต้นนั่นเองโอเคโอเค3 2 1 action sing คำนี้คือคำว่า sing what does it mean sing ร้องเพลงโอเคคำสุดท้ายโอเค3 2 1 action คำว่า climb ที่แปลว่าปีนโอเค everybody clap your hands คราวนี้เรามาดูต่อเราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้เรามาดูเขามีโครงสร้างเขามีโครงสร้างมาให้เด็กๆโครงสร้างประโยคนี้เอาไว้ใช้ยังไงอันนี้ก็คือคำถามเขาถามว่า can you dot 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 can you dot 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 คุณสามารถ dot 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 คำตอบ yes I can ใช่ฉันสามารถทำสิ่งนั้นได้ no I can't ฉันทำไม่ได้โอเค repeat after me yes I can yes I can no I can't โอเคคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่เขามีมาให้เขาถามว่า can you dance can you dance คุณสามารถเต้นได้ไหมคราวนี้ถ้าเด็กๆเต้นได้ทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องตอบว่าYes, I can. แบบนี้แล้วถ้าถามอีกว่า Can you dance? Can you dance? แล้วปรากฏว่าเด็กๆเต้นไม่ได้เด็กๆจะต้องตอบว่า No, I can't. No, I can't. แบบนี้โอเคคราวนี้เด็กๆยังสับสนอยู่ไหมถ้าเราเต้นได้เราจะตอบว่าอะไรลูก Yes, I can. แต่ถ้าเราทำไม่ได้เราบอกว่าNo, I can't. แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคถัดไปโอเคคราวนี้เรามาดู A กับ B เขาคุยกัน A ถามว่าอะไรลูก Can you swim? Can you swim? เขาถามว่าคุณสามารถทำไมคุณสามารถว่ายน้ำได้ไหมถ้าเราว่ายได้เราจะตอบว่า yes I can แต่ว่าถ้าในชีวิตจริงเราว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นเราจะตอบว่า no I can't โอเคคราวนี้ everybody practice with your pair ฝึกเป็นคู่ฝึกกับคู่ตัวเองลองใช้ประโยคนี้ก่อนโอเค who is A B A B โอเค A ถาม B หน่อยOne more time, one more time. Can you swim? Okay, เอา B ตอบ Yes, I can. ตอบที่ประโยคแรกก่อนสมมุติว่า B ทุกคนว่ายน้ำได้จะต้องตอบว่า Yes, I can. ปรากฏคราวนี้ B เปลี่ยนไป B ว่ายไม่ได้สมมุติว่า B ว่ายไม่ได้ B ต้องตอบว่าอะไรลูก No, I can't. แบบนี้คราวนี้เปลี่ยนกันจาก B ไปเป็น A จาก A ไปเป็น B โอเค A 3 2 1 Can you swim โอเค A B ตอบ sorry B Yes
Yes I can นี่จะเป็นแบบนี้ว่ายน้ำได้อ้าว B ถ้าสมมติว่า B ว่ายไม่ได้ B ตอบว่าอะไรลูก No I can't โอเคอันนี้ก็คือว่ายน้ำไม่ได้นั่นเองอ่ะมาดูประโยคถัดไปโอเค everybody change เปลี่ยนครูเปลี่ยนครูคราวนี้เรามาดูพร้อมกันก่อนประโยคนี้เขาถามว่าอะไรยุก Can you sing ก็คือคุณสามารถร้องเพลงได้ไหมถ้าได้จะต้องตอบว่าปรากฏเสียงไม่ดีร้องเพลงไม่ได้จะต้องตอบว่าอะไรลูกโอเค very good อ้าวโอเค A show me your hand B โอเค A ถาม B 3 2 1 can you sing โอเค A ตอบ B ตอบ yes I can B ตอบ yes I can ปรากฏว่าบีร้องเพลงไม่ได้เราเสียงไม่ดีร้องไม่ได้ต้องตอบว่าอะไรลูก No I can't โอเคคราวนี้เรามาดูประโยคถัดไปทำพร้อมกันก่อนมาคุยพร้อมกันก่อน A กับ B ก็คุยกัน A เขาบอกว่าอะไรลูก Can you skate Can you skate Can you skate คุณสามารถเล่นสเกตได้ไหมถ้าเล่นได้จะต้องตอบว่า yes, ปรากฏไม่ได้ตอบว่า no, โอเค A A show me your hand A B A B โอเค A ถามก่อนไม่มี C ลูก Can you sketch โอเค B ตอบ Yes I can ปรากฏเล่นไม่ได้จะต้องตอบว่าไงลูกบี No I can't แบบนี้คราวนี้ดูความสัมพันธ์ของประโยคนี้เห็นไหมเอ่ยว่าเขาถามแทนเราก็ต้องตอบ can. เราต้องใช้ประโยคที่เขาถามคราวนี้เรามาดูต่อโอเค Everybody open your exercise book on page หน้าที่อะไรเอ่ย78โอเคคราวนี้เรามาดูว่าใบงานนี้เขาให้เด็กๆทำอะไรใบงานนี้ใบงานที่1 matching ก็คือการจับคู่นั่นเองขั้นตอนการทำกิจกรรมก็คือจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ instructions match the words with the correct pictures ให้จับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพเรามาดูซิเรามาดูก่อนว่าเขามีคำศัพท์อะไรให้เด็กๆบ้างทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยคำแรกคือคำว่าอะไรลูก run jump skip hop swim walk sit down stand up แล้วก็คำว่าอะไรลูก dance โอเค stand up and dance คราวนี้เด็กๆสามารถทำเองได้ไหมได้ไหมเอ่ยโอเค I will call number 1 2 10ใน1ถึง10นี้ที่ดิฉันนับเด็กๆจะต้องทำเสร็จทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เราดูไปแล้วเรียนไปแล้วในใบความรู้ใช่ไหมลูกคราวนี้พอมาพูดถึงแบบฝึกหัดแบบนี้เรามีทริคในการทำก็คือเมื่อเราเลือกคำไหนไปแล้วให้ทำไมด้วยให้ตัดทิ้งด้วยโอเค12 3 ใครที่ทำเสร็จแล้วเพื่อนต้นทางสามารถออกมาเขียนเฉลยได้โอเคภูมิใจ come here please come here โอเคตอง come here ปลาม come here เสร็จแล้วใช่ไหมคะเขียน come here ภูมิใจทำ2ข้อFold. Five.
Thank you ต้องทำสองข้อนะ Six Okay next เขียนข้อนู้นอีกข้อนึงตอนนี้ต้นทางและปลายทางใครที่ทำเสร็จแล้วดูคำตอบของตัวเองก่อนทวนให้ดี7โอเคปั๊มทำสองข้อลองดูซิว่าคำตอบของเราตรงกับเพื่อนไหมเต้ๆข้อนี้กระตังข้อนี้ข้อสุดท้ายของหนูคำนี้บ้างครับโอเค thank you สิ่งต่อโอเคกันเรามาตรวจคำตอบพร้อมกันอ่ะถามก่อนเลยว่ามีเด็กๆคนไหนที่ทำไม่เหมือนกับเพื่อนๆที่ออกมาทำไหมลูกมีไหมมีไหมอ่ะมีแสดงว่าถ้ามีคนทำไม่เหมือนกันจะแสดงว่าไม่รู้ว่าตรงนี้ผิดหรือว่าตรงนี้ผิดเดี๋ยวเรามาตรวจพร้อมกันอ่ะมาดูโอเคคำแรกคือคำว่าอะไรลูก run correct คราวนี้ดูคำต่อไปโอเคต่อไปคือคำว่า jump ถูกต้อง correct ก็คือกระโดดนั่นเองอ้าวคำนี้บ้างคำนี้คือคำว่าอะไรต้องคือคำว่า hop hop ก็คือกระโดดขาเดียวนั่นเองไม่เป็นอะไรที่ตองออกมาทำไม่เป็นอะไรลูกอาจจะสับสนเล็กน้อยโอเคคำนี้บ้างสลับกันก็คือคำว่า skip โอเคต่อไปคำนี้ถูกไหมเอ่ย correct swim and walk correct โอเค next stand up correct sit down correct dance correct โอเคคำนี้ถูกต้องแล้วคำนี้การบ้านก็คือให้เด็กๆกลับไประบายสีที่บ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ระบายสีนะลูกต้นทางทั้งต้นทางและปลายทางเรายังไม่ระบายสีเอากลับไปทำที่บ้านตนเองอ่ะคราวนี้เรามาดูโอเคเห็นไหมเขาถามว่า what can you do เห็นไหมเขาถามอยู่เราจะต้องตอบว่าอะไรลูก I เขาถามอยู่เราต้องตอบ I คุณสามารถทำอะไรได้บ้างคราวนี้ B เขาก็ตอบว่าI can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้แบบนี้โอเคอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อว่ามีอะไรอีกอ้าวเอถามว่าอะไรลูก What can you do What can you do คราวนี้ B จะต้องตอบว่าอะไรคะ I can dance I can dance แบบนี้ฉันสามารถเต้นได้
ต้นฉันสามารถเต้นได้ดูต่อโอเค everybody open your exercise book ทั้งต้นทางและปลายทางให้นำใบงานแบบนี้ขึ้นมาหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย in English 81 okay 81หน้าที่81นั่นเองใบงานนี้ก็คือใบงานที่2 What can you do ขั้นตอนการทำกิจกรรมก็คือดูภาพแล้วเติมประโยคให้สมบูรณ์ดูภาพแล้วเติมประโยคให้สมบูรณ์ Instructions Look at the pictures and fill the blanks with the correct words เห็นไหมเอ่ยเขามีรูปภาพมาให้ทั้งข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ทั้งต้นทางและปลายทางดูนะข้อที่1เขามีรูปอะไรมาให้ลูก sing ต่อไปข้อที่2เขามีรูปอะไรมาให้ sketch ข้อที่3ล่ะลูก crayon แบบนี้ข้อที่1ดูเขาบอกว่า what can you do เวลาตอบแล้วก็บอกว่า I canแล้วก็ตามด้วยรูปภาพนี้ก็คือ sing ก็เขียนลงไปเลยพอมาข้อที่2 what dot 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 you dot 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 แสดงว่าทำไมประโยคคำถามหายไปให้เด็กๆลองฝึกเติมเองทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะโอเคลองทำเองก่อนนะลูกเวลาตอบจะต้องดูรูปภาพและนำไปตอบโอเคไหนใครเสร็จแล้วเอ่ยโอเคกำปั้น come here ภูมิใจ come here เซน come here โอเค number 1 2 and 3 โอเคกำปั้นระวังสมุดโดนนะคนอื่นที่ยังทำไม่เสร็จไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเด็กๆทำไปลูกEverybody, have you finished? Yes. อันไหนใครยังไม่เสร็จ Show me your hand, please. ใครยังไม่เสร็จทำไป Okay, I will call number 1, 2, 5 Okay, 1 เดี๋ยวดิฉันนับ1ถึง5แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยพร้อมกัน 2 3 4 and 5โอเคคราวนี้ให้ทุกคนดูบนจอสมาร์ทบอร์ดก่อนเด็กๆปลายทางมองที่จอทีวีก่อนนะลูกคราวนี้ดูเราจะมาเฉลยพร้อมกันว่าเพื่อนๆที่ออกมาทำเนี่ยทำถูกหรือเปล่าข้อที่1เขาถามว่าอะไรเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางเขาถามว่าอะไรคะWhat can you do? I can
I can sing. Correct. Okay, number two. What can you do? I can skate. Correct. Okay, number three. What can you do? I can climb. ถูกไหมเอ่ยปีนถูกต้อง correct คราวนี้ดิเชอร์ขอหนึ่งเรื่องในการเขียนประโยคเหล่านี้ให้เด็กๆคิดไว้ตลอดว่าคำแต่ละคำไม่ใช่คำเดียวกันเพราะฉะนั้นห้ามเขียนติดกันเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีตอนนี้อาจจะมีเพื่อนๆบางคนที่เชื่อไม่ได้ลงไปเดินดูที่เชื่ออาจจะไม่รู้แต่ที่เชื่อเชื่อว่าจะต้องมีบางคนไม่ต้นทางก็ปลายทางอาจจะเขียนติดกันเป็นขบวนรถไฟเลยเป็น what can you do เขียนติดกันเลยแบบนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้เขาไม่ใช่คำเดียวกันเราเขียนแล้วเราจะต้องมีวรรคให้เขาด้วยโอเคไหมคะคราวนี้เรามาดูต่อโอเคคราวนี้เรายังไม่หมดเมื่อสักครู่นี้เราทำพาร์ท A ไปแล้วอย่าลืมว่าใบงานนี้เรามีพาร์ท B ด้วยมีข้างล่างมีข้างล่างด้วยคราวนี้ข้างล่างเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าวาดรูปคนที่แสดงกริยาท่าทางแล้วเขียนบทสนทนาถามตอบให้เราลองสร้างเองวาดรูปให้และเขียนบทสนทนาด้วยนะแล้วก็วาดรูปให้สัมพันธ์กันเขาบอกว่าDraw a picture of a person with the action. Write a conversation for the picture. เป็นยังไงเหมือนกันไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางเหมือนที่เชื่อไหมคะเหมือนกันเลยคราวนี้เห็นไหมว่าคราวนี้เขาไม่มีมาให้เราแล้วเขาไม่มีทั้งประโยคและเขาก็ไม่มีทั้งการตอบเขาไม่มีประโยคคำถามไม่มีประโยคคำตอบมาให้แสดงว่าเขาให้เด็กๆทำไมเองให้เด็กๆเขียนประโยคเองแล้ววาดรูปเองคราวนี้เดี๋ยวทีเชอร์ทำด้วยสมมุติทีเชอร์ทำเสร็จแล้ววาดรูปเสร็จแล้วรวดเร็วมากทีเชอร์เพิ่งวาดรูปเสร็จมาสักครู่นี้เองคราวนี้เวลาเขียนข้างบนใครมาเติมทีเชอร์ได้ไหมเอ่ยมีใครสามารถเติมทีเชอร์ได้ไหมได้ไหมโอเคหัวหน้า come here please come here ตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางทำของตัวเองไปหนูทำของตัวเองไปเดี๋ยวนี้ให้หัวหน้ามาช่วยทำของดิเชอร์ประโยคคำถามเลยเป็นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่A T What can you do?โอเค you do โอเค I can เขียนมาเลย swim แล้วใส่ชื่อ full stop ได้ช่วยด้วยนะโอเค finish thank you ตอนนี้ให้เด็กๆทำของตัวเองไปก่อนตอนนี้ของที่เชิญเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้ามาช่วยไหนมีใครเสร็จแล้วบ้างมานำเสนอผลงานตัวเองหน่อยมาเร็วตองcome hereตองcome here please ตอนนี้มีตองเสร็จแล้วตองมาทางนี้ลูกไหนดูซิตองวาดรูปอะไรเอ่ยโอเคตองวาดอะไรเนี่ยที่เชิญถาม what can you doI can swim เป็นยังไงที่เชื่อถามว่าตองเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วตองตอบว่าอะไรลูกฉันสามารถว่ายน้ำได้จริงๆตองว่ายน้ำได้ใช่ไหมคะได้โอเค next กำปั้น come here โชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยโอเคไหนดูซิโอเค What can you do? I can fly a kite. I can fly a kite. เป็นไงกำปั้นเลือกคำที่ไม่ได้อยู่ในใบความรู้ด้วยกำปั้นครูเพถามว่าคุณสามารถทำอะไรได้กำปั้นก็เลยบอกว่าฉันสามารถทำไมลูกสามารถทำไม
เล่นว่าวได้ fly a kite โอเค sit down please คราวนี้ไหนมีใครเสร็จอีกไหมมีไหมเอ่ยส่วนมากจะยังไม่เสร็จไม่เป็นอะไรคราวนี้ถ้าใครที่ยังทำไม่เสร็จให้เก็บไปทำเป็นอะไรลูกให้เก็บไปทำเป็นการบ้าน this is your homework คราวนี้วันนี้มาทบทวนก่อนแล้วมีการบ้านด้วยกันทั้งหมด2อย่างอย่างแรกให้ไประบายสีจำได้ไหมเอ่ยให้ไประบายสีนะที่ใบงานที่ใบงานแรกที่เราทำในวันนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรaction words นั่นเองต่อไปคราวนี้การบ้านที่2คืออะไรลูกวาดรูปพร้อมแต่งประโยคให้สัมพันธ์กันอย่าลืมนำกลับไปทำทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้เรามีการบ้านง่ายๆแค่2อย่างเท่านั้นโอเคและที่สำคัญอย่าลืมนำคำและประโยคที่ตัวเองเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันลองกลับไปถามเพื่อนตอนพักเที่ยง Can you swim? Can you skate? เนี่ยลองถามเพื่อนดูเพราะว่าเราอาจจะอยากถามเพื่อนคนอื่นๆอีกที่ไม่ใช่เพื่อนที่เป็นคู่ของเราใช่ไหมคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบเรียนถัดไปสวัสดีค่ะ